สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจิรการนวลอ่อนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการเรียงลําดับเศษส่วนเรื่องการเรียงลําดับเศษส่วนของจํานวนคะแต่พอดีคุณครูจะทบทวนตัวนี้ให้ก่อนให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า36นะเขาบอกว่าจงเรียงลําดับจากน้อยไปหามากการที่เราจะเรียงลําดับเศษส่วนได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องเท่ากันนี่เห็นปะ8เท่ากันเมื่อ8เท่ากันให้นักเรียนพิจารณาตัวเศษข้างบน2 7 3 4อะไรน้อยที่สุด2ดังนั้นเรียงไปเศษ2ส่วน8ตัวต่อมาน่าจะเป็นอะไร2ตัวนี้ใช้ไปแล้ว7 3 4อะไรน้อย3เศษ3ส่วน8ตัวต่อมา7กับ4อะไรน้อย4ส่วน8แล้วตัวต่อมาคือเศษ7ส่วน8โอเคข้อที่2เหมือนกันดูตัวส่วนส่วนของเราคือ15 15 15 15เท่ากันไหมทีนี้ดูตัวเลขข้างบน17 11 8 4ถามว่าอะไรน้อย8ไงก็คือเศษ8ส่วน15ตัวต่อมาก็เป็นอะไร11ส่วน15ตัวต่อมาล่ะ17กับ1414ส่วน15ตัวต่อมาก็คือเป็น17ส่วน15นี่คือเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหัวข้อต่อมาเขาบอกให้เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยการที่จะเรียงลำดับได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องเท่ากันต้องเท่ากันเขาบอกให้เรียงจากมากไปหาน้อยใช่ไหมตัวอะไรมากที่สุด2 7 3 4 7 7ส่วน8ใช้ไปแล้วเหลือ2 3 4อะไรมากเศษ4ส่วน8ตัวต่อมา2กับ3อะไรมากเศษ3ส่วน8ตัวต่อมาคือเศษ2ส่วน8ข้อที่2เศษ17ส่วน15กับเศษ11ส่วน15แล้วก็เศษ8ส่วน15เศษ14ส่วน15ตัวส่วนต้องเท่ากันก่อน17 11 8 14ถามว่าอะไรมาก17ใช่ป่ะก็เป็นเศษ17ส่วน15ตัวต่อมาคือเศษ14ส่วน15ตัวต่อมาคืออะไร11ส่วน15ตัวต่อมาคืออะไรเศษ8ส่วน15เขาบอกให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากนักเรียนสังเกตเห็นไหมตัวส่วนไม่เท่ากันเลยฉะนั้นเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยดูที่ตัวมากคือทำให้หา12วิธีที่ง่ายที่สุดของนักเรียนคือเศษ2ส่วน3เศษ2ส่วน3 3คูณอะไรได้12เราต้องทำหา12นะ3 4 12คูณ4ทั้งข้างบนข้างล่างได้4 2 8 8ส่วน12ต่อมาเศษ5ส่วน6 6คูณอะไรได้12คูณ2ทั้งข้างบนข้างล่างไง5 2 10 10ส่วน12ตัวต่อมาก็คือเศษ7ส่วน12เป็นอยู่แล้วไม่ต้องเลยให้นักเรียนมาเขียนพอดีกระดาษของครูไม่พอฉะนั้นนักเรียนลงมาเขียนไล่เรียงกัน8ส่วน12 10ส่วน12แล้วก็เศษ7ส่วน12ตัวมันเท่ากันแล้วใช่ปะตัวส่วนเท่ากันหมดเลยทีนี้เขาบอกให้เรียงจากน้อยไปหามาก8 10 7 8 10 7เนี่ยอะไรน้อย7ดังนั้นเขียนเลยเศษ7ส่วน10ตัวต่อมาคืออะไรเศษ8เอ้ยขอโทษทีพอดีคุณครูเขียนผิดเศษ7ส่วน12ขอใหม่ขอใหม่เรียงจากน้อยไปหามากตัวนี้ก็เป็นอะไรเศษ7ส่วน12ตัวต่อมาก็เป็นเศษ8ส่วน12ตัวนี้ก็เป็นเศษ10ส่วน12เวลาตอบนักเรียนต้องดูด้วยว่า7ส่วน12เนี่ยมันมีเราแปลงมีอะไรไหมไม่มีดังนั้นตอบเลยคือเศษ7ส่วน12ส่วน8ส่วน12เนี่ยเราเกิดจากอะไร8ส่วน12เราเกิดจากอะไร2ส่วน3นี่ไงเรียงเป็น2ส่วน3 10ส่วน12เกิดจากอะไรล่ะตัวนี้เกิดจาก5ส่วน6ดังนั้นเรียงมาก็จะได้รูปแบบนี้เศษ7ส่วน12แล้วก็เศษ2ส่วน3แล้วก็เศษ5ส่วน6ข้อ4จงเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเศษ7ส่วน20เศษ8ส่วน10เศษ3ส่วน5
นักเรียนต้องทำหาตัวมากต้องทำตัวข้างล่างให้เท่ากันโดยทำหา20ทำเอามาเขียนเลยเศษ7ส่วน20เป็นอยู่แล้วไม่ต้องทำไม่ต้องแปลงเศษ8ส่วน10ล่ะเราต้องทำหาส่วน20ใช่ไหม10คูณอะไรได้20 10คูณ2ทั้งข้างบนข้างล่าง8 2 16 16ส่วน20ต่อมาเศษ3ส่วน5 5คูณอะไรได้20 5คูณ4ทั้งข้างบนข้างล่าง4 3 12 5 4 20ได้ตัวนี้อ่ะเราก็จะได้ตัวขึ้นมาก็คือเศษ7ส่วน20แล้วก็เศษ16ส่วน20แล้วก็เศษ12ส่วน20เขาบอกให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากใช่ไหมอ่ะตอบน้อยที่สุด7 16 12อะไรน้อย7 7 7ส่วน20ตัวต่อมาคืออะไรเศษ12ส่วน20ตัวต่อมาคือเศษ16ส่วน20แต่เราต้องแปลงกลับด้วยเศษ7ส่วน20มันเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมมีอยู่ในนี้ก็ใช้เลยเศษ7ส่วน20และเศษ12 12ส่วน20ปะเกิดจากอะไรนี่ไง3ส่วน5ตัวนี้ก็คือเศษ3ส่วน5และ16ส่วน20คืออะไรล่ะเศษ8ส่วน10เอามาเขียนเลยตอบ7ส่วน5เศษ3ส่วน5แล้วก็เศษ8ส่วน10นี่คือคำตอบเดี๋ยวดูข้อต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5จงเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยข้อที่5เศษ8ส่วน3 2เศษ5ส่วน6แล้วก็2เศษ13ส่วน18ตัวเนี้ยมันมีแปลกแยกมาคือมันเป็นเศษเกินให้นักเรียนแปลงเป็นจำนวนคะเศษ8ส่วน3 3หาร8ได้กี่ครั้ง3 1 3 3 2 6 3 3 9ถ้า3ครั้งก็เกินดังนั้นได้2ครั้ง3 2 6 2เศษ1ส่วนเอ๊ะไม่ใช่2ใช่ป่ะ6ก็จะเป็น8ลบ6ได้2ส่วน3ตัวนี้มันก็จะได้เป็น2เศษ2ส่วน3ตัวต่อมาคือ2เศษ5ส่วน6แล้วก็2 13ส่วน18นักเรียนสังเกตไหมทุกตัวเป็น2หมดเป็น2หมดเป็น2หมดการที่จะเปรียบเทียบเศษส่วนได้ก็ต้องทำตัวข้างล่างหรือตัวส่วนให้เท่ากันเลยทำหา18เอาตัวมาเขียน2ส่วน3แล้วก็เศษ5ส่วน6แล้วก็เศษ13ส่วน18เรารู้แหละต้องทำส่วนเป็น18 2ส่วน3 3คูณแล้วได้18 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18คูณ6ทั้งข้างบนข้างล่าง6 2 12ได้18อ่ะเศษ5ส่วน6 6คูณอะไรได้18คูณ3ทั้งข้างบนข้างล่าง5 3 15ได้18ตัวข้างล่างไม่ต้องทำแล้วทีนี้เปรียบเทียบเรียงจากมากไปหาน้อยมากไปหาน้อยนะมีที่เราพิจารณาก็คือตัวนี้ตัวนี้อะไรน้อยสุดนะตอบเอ้ยอะไรมากสุดตอบ15/8ตัวต่อมา12กับ13อะไรมาก13/18แล้วตัวต่อมาก็คือ12/18แล้วก็ตีย้อนกลับว่าไอ้ตัวนี้พวกเนี้ยมันเกิดจากอะไร15/18เกิดจากอะไรเศษ5/6 13/18เกิดจากอะไรเหมือนเดิมตัวเลขเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเราใส่เลข2ให้มันด้วยเพราะตัวนี้มันมี2อยู่ข้างหน้าต่อมา12/18เกิดจากอะไรล่ะนี่ไงเศษ8/3เนี่ยตัวนี้เลยที่เราทำหาก็เลยได้เรียงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้นักเรียนลองทำเป็นหัดนะคะพอดีเรื่องนี้มันยากหน่อย